ไม่ได้รู้ว่าจะได้หลังเรียกยังนี่เป็นเด็กเรือสวนกันมีบ้านคนอาศัยอยู่บันไดนี่สูงมากเลยดูดิโอ้ถ้ามองลนลงมาเนี่ยเสร็จบ้านคลองเนี่ยก็ย่ำเดินแต่มึนหัวจริงๆขาปิดเลยคอยมีอะไรจะพูดไหมครับตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่คลองคลองอัสเตดัมอัสเตดัมใช่ไหมคุณไม่ค่อยเป็นล่องเรือคลองอัสเตดัมแต่รู้ว่าสนุกมากถ้าอยากจะมาอัสเตดัมอัสเตดัมคานอลมีโอกาสได้มานะคะถ้ามาทำสุเรียนไม่ได้มานี่แน่ๆเลยนอนอาจารย์เรามาแล้วครับอาจารย์เราเดินตำรวจเรือแล้วตำรวจเรือแล้วครับอาจารย์มีอะไรจะบอกคนทางบ้านไหมครับก็นะครับถือว่าเป็นความคุ้มค่าคุ้มค่าที่ได้มีโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศที่เป็นแบบนี้นะครับหลายคนช่วงชีวิตหนึ่งนะครับไม่เคยได้มาสัมผัสทั้งบรรยากาศทั้งวัฒนธรรมหลายสิ่งหลายอย่างครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สวยงามมากๆนะสวยงามมากๆถ้าเราไม่ได้เห็นกับตาเราไม่เชื่อเลยว่าอีกมุมหนึ่งของที่ที่เราอยู่นะมันจะแตกต่างกับเรามากๆเพราะฉะนั้นขอบคุณตัวเองที่ได้มีโอกาสเลือกธุรกิจสุเรียนนะธุรกิจที่สามารถนำพาเรามาสู่อีกมุมโลกหนึ่งซึ่งเราไม่เคยคิดว่าเราจะมีโอกาสได้มาและแน่นอนครับเมื่อเราได้มีโอกาสมาที่แล้วก็อยากให้หลายๆคนได้มาสัมผัสได้มารู้สึกเหมือนอย่างที่พวกเรารู้สึกวันนี้อาชีพมีได้มากมายนะคุณสามารถทำอาชีพอะไรก็ได้ถ้าเพียงแค่ต้องการให้ชีวิตอยู่รอดไปช่วงระยะหนึ่งแต่ถ้าคุณต้องการความมั่นคงต้องการอิสรภาพต้องการความสุขสุเรียนคือที่หนึ่งที่ให้สิ่งนี้สำหรับคุณนะครับบอกว่าเทปหน้านะปี2563นะซึ่งวัสสุเรียนจะนำพาเราไปสู่อีก3ประเทศนั่นก็คือสวีเดนเดนมาร์กแล้วก็ประเทศนอร์เวย์เราไปดูพระอาทิตย์ตอนเที่ยงคืนที่นอร์เวย์คุณสามารถที่จะพาตัวเองไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นได้ต่อเมื่อคุณรู้จักการถ่ายเพชรและผ่านคุณสมบัติก็คือผ่านฟอรัมเชื่อว่าเราจะได้เจอกันที่นั่นบ๊ายบายขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับนี่คืออาจารย์ปานภัทรของเรานะครับท่านทำสุเรียนมา12ปีนี้ได้เที่ยวทุกปีครับเที่ยวทุกปีก็คือมากกว่า20ประเทศแล้วนะครับอันนี้ครับนี่คือก็คลองอัสเตดัมเมื่อกี้เราผ่านมันมีซูชิด้วยนี่น่าจะเป็นโรงหนังครับเอาไปมาลุงสวยกินตายเลยทุกคนมาที่เราหาเงินเนี่ยก็ต้องที่เราฝ่ายจริงเบอร์รูเบอร์รูต้องออกเสียงดับหน่อยนะเบอร์รูจืดไม่มาไม่เอาลงเลยนะครับนะครับก็จะดูเรือไปเรื่อยๆนะครับเจอกันนะครับ